เริ่มจากค่ายที่เชียงของก่อนแล้วกันนะคะคือค่ายที่เชียงของก็พื้นที่ค่อนข้างห่างไกลนะพี่เนาะเดินทางก็ปาไปครึ่งวันละก็คือไม่รู้จักพื้นที่ด้วยค่ะก็การลงเก็บข้อมูลก็ลำบากนิดหน่อยแต่ตอนที่วิทยากรมาพูดอธิบายเกี่ยวกับพื้นที่อย่างเงี้ยก็ทำให้แบบกระจ่างขึ้นนิดนึงแล้วก็สำหรับการลงเก็บข้อมูลก็มันน่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเป็นก็สำหรับกลุ่มหนูก็ทำเรื่องสะพานมิตรภาพใช่ไหมคะก็เลยแบบเอ้ยมันดูยิ่งใหญ่นิดนึงทำให้ตื่นเต้นนิดนึงค่ะชาวบ้านที่นี่เขามีอาชีพอะไรกันคะจริงๆแล้วความอุดมสมบูรณ์ของเจ้าของมันมีหนักนะผมเป็นละออนเนี่ยอาชีพคนก็คือเป็นอาชีพตามฤดูกาลคือหน้าฝนก็ทำนาทำสวนไปตามฤดูกาลแล้วก็สิ่งสำคัญอันหนึ่งที่เป็นประเด็นแรกก่อนคือน้ำโขงมันรุนแรงก็ถามว่าเข้มข้นขึ้นนี่เข้มข้นค่ะเพราะว่าที่เชียงของก็คือครั้งแรกเนาะคือแบบการลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างเงี้ยก็ยังแบบประสบการณ์ก็ยังน้อยอยู่ค่ะแต่มาที่นี่ก็สามารถนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขได้นะครับเราก็ต้องสัมภาษณ์เราเวลาเราไปสัมภาษณ์เนี่ยเราก็เห็นชัดสุดแล้วว่าเราต้องสัมภาษณ์คนขายก่อนเพราะว่าเห็นชัดสุดแล้วทางคนนี้นะฮะว่าตั้งแต่จากโรงงานมายังถึงมือคนใช้เนี่ยมันเป็นยังไงวิธีการนำเสนอจะทำเป็นสกุปข่าวเป็นรายงานเขียนใช่ไหมครับประเด็นของภาพประเด็นของคำที่จะย้อนถามสังคมว่าทำไมคนสองกลุ่มนี้ครับถึงได้รับการปฏิบัติที่ต่างกันที่เหมือนกันก็คืออ่ะเขามีโรงเรียนเหมือนกันเขามีหนังสือเหมือนกันเขามีโต๊ะเรียนเหมือนกันแต่ถ้ามาดูเอาภาพมาเปรียบเทียบกันเขาก็ไม่ได้เหมือนกันเราได้เจาะประเด็นที่เราสนใจคือเรื่องของการศึกษาของคนชั้นสามคนชั้นสามคือคนที่พูดตรงๆคือไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สัญชาติบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเราเป็นบัณฑิตที่กำลังจะถูกผลิตป้อนเข้าสู่ตลาดกลายเป็นว่าการเรียนของเราการสิ่งที่เราได้รู้มาเนี่ยมันผูกติดค่านิยมเราผูกติดกับสื่อที่เป็นกระแสหลักอย่างการเองเรียนมาจะปี4แล้วห้องเรียนยังไม่ได้ให้คำจำกัดความคำว่าสื่อกระแสนอกให้การรู้จักเลยการก็เชื่อว่าเพื่อนๆอีกหลายคนเนี่ยถ้าเขาได้รู้จักการเชื่อว่าเขาจะสามารถค้นพบตัวตนของเขาได้เราเองเนี่ยเราก็จะมองว่าที่แบบที่เราไปเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันมันจึงมีประเด็นปัญหาอะไรที่แบบว่าที่หลากหลายที่ถ้าสมมติว่าเรามีเวลาเข้าไปเจาะเราสามารถจะค้นประเด็นจากนั้นได้เยอะแยะเลยอะค่ะก็ทางเชียงของทางเชียงรายก็ยังเป็นที่ใหม่ที่ยังไม่เคยลงพื้นที่ใช่ไหมคะเชียงของเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เราจะทำเรื่องอะไรแต่ว่าพอมาถึงที่เชียงดาวเนี่ยเหมือนกับประเด็นมันเริ่มชัดเจนขึ้นค่ะพี่ๆให้ประเด็นที่ชัดเจนขึ้นให้แหล่งข้อมูลว่าเราควรจะไปที่ไหนที่ชัดเจนขึ้นอ
างนี้หรอครับคุยเรื่องจุดเล็กๆที่แบบสื่อกระแสหลักมองข้ามหรือว่าผู้คนไม่ค่อยได้รับความสนใจแต่มันเกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยค่านี้มันก็โอเคครับมีความคิดสร้างสรรค์พาเราไปสำรวจลงพื้นที่จริงไม่ต้องแบบอ่านหนังสือหรือว่าติดตามจากข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยครับได้รู้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างที่จะลำบากของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้นะครับเห็นความแตกต่างระหว่างความเป็นเมืองกับชนบทว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่เขามีความแตกต่างกันยังไงมากกว่า